สวัสดีครับผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้า2ตัวนี้ดูนะครับไอตัวแรกที่ผมจะใช้วันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ของ Air Angel เป็นออร์แกนิกนูริชชิ่งออยล์เซรั่มเดี๋ยวเราจะใส่ในเส้นผมก่อนที่เราจะเป่าผมให้แห้งนะครับแล้วผมก็จะใช้อีกตัวนึงควบคู่กันไปคือตัว Perfect Keratin เนี่ยจะเป็นสารอาหารในเส้นผมของคนเราอยู่แล้วเราจะเพิ่มเข้าไปเพื่อป้องกันความร้อนในการใดนะครับผมเดี๋ยวไงขั้นตอนจะเป็นยังไงมาเชิญชมกันครับผมครับทีนี้หลังผมก็จะมาสร้างแสบโดยการสร้างเลเยอร์ถ้าเราทำจากจุดกลางแล้วลงมาตรงจุดข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบมีความเป็นบ๊อบใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาในการจับผมแล้วก็ยกทะแยงขึ้นไอ้ตรงทะแยงเนี่ยหลักการของมันคือลักษณะ135องศานะแล้วก็ปล่อยเข้าไปพอเราตัดเสร็จแล้วปล่อยผมลงมาผมก็จะมีลักษณะเป็นเลเยอร์ถามว่าเลเยอร์นี่ตามจินตนาการให้นึกถึงบ้านหลังคาจากหลังคาจากเวลาแผ่นใบจากมันซ้อนลงมามันก็จะซ้อนลงมาเป็นตับๆๆทีนี้เราก็จัดการทำให้เกิดเลเยอร์ขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ลักษณะทรงแสบมันมีผมซ้อนเป็นชั้นๆโดยจุดที่เราจะตัดเนี่ยผมก็จะตัดมาถึงตรงแกนแล้วก็เว้นบริเวณหลังใบหูซึ่งโซนนี้เป็นโซนหลังขวัญพยายามจะให้ผมเนี่ยไม่ต้องโซนนี้ผมจะไม่สร้างเลเยอร์เพื่อที่จะไม่ให้ผมมันชี้ฟูเร่งจนเกินไปเพราะว่าจุดนี้จะมีขวัญอยู่ถ้าตัดสร้างเกินไปผมก็จะสะบัดจุดในการสร้างเลเยอร์ก็จะจบแค่เฉพาะแค่ครึ่งรอบใบหูนะครับนี่เริ่มมาดูผมก็จะเริ่มแบบซ้อนเป็นชั้นๆเพิ่มขึ้นแต่เกิดถ้าเรายังซ้อนชั้นได้ไม่เต็มที่เราก็ยกเช็คขึ้น180ครั้งนึงก็ได้สำหรับเส้นผมเวลาเรายกช่อนะครับถ้ารู้สึกว่ามันช่อมันสูงเกินไปเนี่ยดึงมาเสร็จปุ๊บโน้มลงมาตัดแล้วก็ตัดเพื่อให้แบบว่าแขนไม่ต้องยกเมื่อยจนเกินไป